รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็รู้สึกโล่งได้เราได้แบบพรีเซนต์ผลงานของพวกเราที่เก็บกันมานานให้ทุกคนได้ฟังแล้วครับเราได้ยินชื่อวงมานานแบบเป็นปีแล้วทำไมถึงทิ้งระยะนานมากคือจริงๆก็มันตลอดระยะเวลาที่เราทิ้งไปเนี่ยมันก็คือเราไม่ได้ทิ้งเปล่าไปก็คือเราเนี่ยไปซุ่มซ้อมทำเพลงขึ้นมาจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีผลงานซิงเกิลต่อไปอีกนะครับก็ฝากพวกพี่ๆช่วยติดตามพวกเราด้วยนะคะใช่ครับแนวเพลงของเราเป็นแนวเพลงอะไรจริงมันก็คือเป็นแนวป๊อปอะไรเงี้ยครับแต่หมายถึงว่าก็จะมีใส่ความแบบถ้าพูดง่ายๆคือแบบใส่ความสนุกใส่ความควรที่เล่นที่เล่นเข้าไปแบบมากขึ้นอย่างเงี้ยครับจะแบบซีรีส์ที่เหมือนแบบจะมีความอาจจะเป็นแบบน่ารักเป็นแบบตามคาแรคเตอร์ในซีรีส์อย่างเงี้ยถึงแบบอันนี้เราก็จะใส่ความเป็นตัวตนของเราให้มีความสนุกมีความควรที่เล่นมากขึ้นใช่แล้วก็แบบใส่ความชอบของพวกเราลงไปคนละนิดคนละหน่อยเนาะครับก็คือเพลงเดบิวต์เพลงแรกคือชื่อเพลงว่าไลฟ์การ์ดโอ้โหนี่เลยคือจริงๆมันเกิดจากเซสชั่นเบรนสตอร์มมิ่งของพวกเราที่แบบว่าแบบนัดวันนั้นเหมือนกับเฮ้ยฉุกละหุกแบบเฮ้ยพี่เรามา brainstorming เกี่ยวกับคอนเซ็ปต์เพลงกันดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วเราก็คอไลน์หาทุกคนเนาะแล้วก็ทุกคนก็มาโดยแบบทุกคนว่างตรงกันหมดเลยแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็มาเจอกันแล้วก็มานั่ง brainstorming บอกว่าเออมีใครมีประสบการณ์ความรักอะไรบ้างแล้วก็อยากจะพรีเซนต์มุมมองความรักมุมไหนไว้เป็นไว้อยู่ในเพลงบ้างอะไรเงี้ยใช่ซึ่งก็ brainstorming ออกมาได้เป็นแบบหัวข้อที่เป็นคีย์หลักว่าการแอบรักอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็พี่เอิร์ทก็ขึ้นคอนเซปต์มาว่าเฮ้ยการแอบรักนี่มันเหมือนกับคนเป็นไลฟ์การ์ดหรือเปล่านะที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตคอยได้แต่เฝ้ามองคนที่เขาเล่นน้ำกันมีความสุขกันแต่เขาทำได้แค่เฝ้ามองอะไรอย่างนี้รอช่วยเหลืออะไรเงี้ยครับครับแปลว่าแต่ละคนที่เป็นแบบหนุ่มแอบรักกันหมดเลยอุ้ยจะพูดอย่างนั้นก็มันก็จะตรงไปก็จะมีกันไปครับผมครับโอ้ยคือเรียกได้ว่าเซสชั่นที่เราเบรนสตอร์มมิ่งกันเนี่ยมีแบบน้ำโหเลยแหละคือควักประสบการณ์ส่วนตัวออกมาเกี่ยวกับเรื่องความแอบรักกันใช่แต่ว่าคือพวกเราก็คือเหมือนเปิดหมดเลยเนาะเหมือนตอนนั้นก็คือแบบอ่ะมีเรื่องราวอะไรไหนลองเล่ามาซิก็คือแบบเหมือนเปิดทุกอย่างจนแบบเราตกตะกอนก็คือเนี่ยแหละเส้นเลือดนี่แหละที่พวกเราแบบมีแบบว่ามีมาเชียวมีทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเออก็แบบเป็นการแอบรักแล้วคือแบบรอที่จะคอยดูแลคนที่เราแอบชอบอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะดูขี้แพ้นิดนึงแต่มันก็เป็นขี้แพ้ที่แบบมีชั้นเชิงครับใช่ครับอันนี้เพลงทดลองหรือมันก็ไกลๆแต่เหมือนแบบมันก็ไม่ได้มีความทดลองขนาดนั้นเพราะแบบเราก็อยากที่จะแบบซัพพอร์ตเขาอยากเอาจริงอยากจะเป็นแฟนเขาแหละแต่ด้วยโพสิชันอะไรบางอย่างมันทามมิ่งมันไม่เหมาะอะไรโอเคทดลองจริงที่ผ่านมาของทุกคนของทุกคนรวมๆกันนะครับเมมปากเลยเมมปากคือซิชูเอชั่นอาจจะดูว่าเราเป็นพระรองเนาะแต่ว่าคือการแอบรักของพวกเราอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นความแบบแอบรักแบบเศร้าเป็นการแอบรักที่แบบมีความสุขอ่ะคอยได้ดูแลเทคแคร์แบบห่างๆอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็คือจริงๆอ่ะต้องบอกก่อนว่าพอเราได้คอนเซปต์ตรงกลางมาแล้วเนี่ยเราก็ให้ทีมแต่งเพลงซึ่งเป็นทีมของพี่เวยนะครับแล้วก็พี่กันวงมีนแล้วก็พี่พีซิกซี่มายนะครับซึ่งพวกพี่ๆเขาก็ตีโจทย์ได้แบบคมกริบเลยแล้วก็ออกมาเป็นเพลงที่แบบพวกเราชอบมากใช่พอเป็นเพลงแล้วเป็นพิเศษแล้วเป็นไงบ้างครับเพลงแบบให้ดันใจเป็นไงบ้างพี่ก็คือจริงๆพวกเราก็ตื่นเต้นกันมากๆเนาะก่อนที่จะมาเล่นเพลงนี้สเตจนี้เวทีนี้ครับก็คือเราซ้อมกันมานานพอสมควรเรียกว่าซ้อมเยอะกว่าปกติใช่เพราะว่าพวกเราเนี่ยตื่นเต้นกันมากเวลาซ้อมเราก็จะค่อนข้างถี่และใช้เวลาซ้อมกันนานกว่าวงดนตรีปกติใช่เพราะฉะนั้นก็เลยออกมาเป็นวันนี้ซึ่งผมพอใจนะทุกคนเป็นไงบ้างจริงๆจะเรียกได้ว่าเหมือนปลดปล่อยโล่งอกว่าเออเพลงที่เราซ้อมกันมาในห้องซ้อมเป็นเวลานานเนี่ยก็ได้ปล่อยไปถึงพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็น่าจะไปถึงเพื่อนๆพี่ๆแฟนเพลงทุกๆคนที่รอติดตามกันอยู่ครับผมครับก็จริงๆรู้สึกตื่นเต้นมากก็ใครที่อยากจะไปฟังซ้ำก็รอไปฟังได้ทาง Music Streaming นะครับฝากด้วยครับวันนี้ครับผมเมื่อกี้แย้มมาก็มี MV แสดงว่าเราถ่าย MV กันไปเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยยังไม่ได้ดูยังไม่รวมถึงพวกเราด้วยใช่ยังไม่แต่ว่าคุณหล่อจัดเลยนี่ใน MV อ่ะนี่ก็หล่อทุกคนมาว่าเลยสวยคุณชอบ MV ตัวนี้มากนี่ใช่มั้ยคอนเซ็ปต์ตอนถ่ายคิดว่าไอเดียไลฟ์การ์ดเนี่ยรู้สึกว่าพอเขาทำออกมาเป็นภาพ MV เนี่ยเขาตีโจทย์ได้
ค่อนข้างตรงทำออกมาเออคุณสามารถสปอยพี่ๆหน่อยได้ไหมสปอยรู้เลยเนี่ยว่ามันตรงตัวเลยครับไลฟ์การ์ดมีสระว่ายน้ำแน่นอนจะมีสระว่ายน้ำหรือไม่มีสระว่ายน้ำก็ต้องรอดู MV ของเราในวันที่17ธันวาคมนี้นะครับเวลา 1:00 น. 6:00 น. ของเรา 1:00 น. นะ 6:00 น. 6:00 น. ครับคือเป็น Sunday evening evening Sunday evening ครับผมคือ Sunday evening ก็ได้เช่นกันก็ต้องรอดูเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันใช่มั้ยคือเป็นนางเอกที่อยู่ในเดี๋ยวให้ดูดีกว่าให้รอดูดีกว่าว่าเป็นนางเอกยังไงนางเอกอาจจะเป็นผู้ชมทางบ้านก็ได้เอ้ยคือคนฟังเนี่ยคิดพอฟังปุ๊บอุ๊ยเราเป็นนางเอกหรือเปล่าเรากำลังโดนแบบแอบชอบอยู่หรือเปล่าจากไลฟ์การ์ดคนนั้นไลฟ์การ์ดจำหรือเปล่าหรือจะเป็นไลฟ์การ์ดนู้ใครที่ยังไม่มีไลฟ์การ์ดส่วนตัวก็ให้พวกเราเป็นไลฟ์การ์ดได้ทำกันได้ครับจะปล่อยวันนี้แล้วใช่ไหมคะปล่อยวันนี้ครับโอ้โหคือไม่ได้คิดเนาะไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นคือจริงๆเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันต้องเป็นยอดวิวที่โอ้โหมหาศาลขนาดนั้นแต่ว่าเราอยากจะให้คนที่ได้รับฟังได้แบบมีประสบการณ์ร่วมกับเพลงเราเนี่ยมีความสุขเอนจอยกับพวกเราแบบสักนิดนึงแบบว่าแชร์ให้เพื่อนๆฟังหรือคนที่อาจจะแอบชอบอยู่ฟังแล้วก็แค่นั้นเราก็รู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จกับเพลงนี้นะครับใช่ครับใช่ใครแบบเฮ้ยขอล้านวิวสักหน่อยขอร้อยเลยอ่ะเออร้อยล้านเหรอไม่สองร้อยเลยเออไม่ใช่ขอไม่ใช่ล้านไม่ใช่อย่างเราเป็นวงแบนด์เนาะครับแบบจะไม่มีท่าเต้นแต่ปกติอ่ะเขาออกเพลงเขาจะมีแบบมีครับเราจะมีสปอยสักอันนี้คนนี้เลยบอกว่าเดี๋ยวอะไรคุยกันก่อนคือในเรื่องท่าเต้นเนี่ยคนนี้คือนอกจากการสกิลการตีกลองแล้วเนี่ยการเต้นเขาเนี่ยเป็นหนึ่งเฮ้ยเรามั่นใจดิโอ้เราไม่คุณควรพูดคำนี้กับกันหรือเปล่าเขาแบบเต้นอะไรไม่ดีโยนให้กันเฮ้ยดีของดีไม่คือเอางี้ดีกว่าใครที่อยากเห็นพวกเราเต้นก็สามารถไปดูได้ใน TikTok ของเราเราจะมีชาเลนจ์เพลงนี้น่าจะปล่อยตามเพลงหรือเปล่านะหลัง MV ครับครับคนไทยมาชาเลนจ์คนแรกเลยนะพี่ก้องอุ๊ยน่าสนใจน่าสนใจจริงพี่ก้องก็ควรนะควรเลยเบอร์1ขึ้นคนแรกในการทำชาเลนจ์ครับติดเทรนด์แน่นอนโอ้โหมันได้จริงๆใช่ไหมฮะจริงๆก็คงจะเป็นคนใกล้ตัวแหละครับใช่แต่ว่ายังนึกไม่ออกเพราะว่าลำพังพวกเราเองเนี่ยก็ยังคนละป๊อกคนละแบ็คอยู่เลยใช่ทีเนี้ยแบบจะไปนำเขาเต้นก็เดี๋ยวดูของเราก่อนดีกว่าเดี๋ยวดูทาเลนต์ของเราก่อนดีกว่าเดี๋ยวซ้อมอาจจะไม่ปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่ที่ท่าเต้นอยู่ที่พวกเราเนี่ยแหละจริงๆอ่ะปัญหาไม่ได้อยู่ที่คนที่เล่นชาเลนจ์นะแต่อยู่ที่พวกเราเองนี่แหละว่าเรานำท่าให้เขาได้ไหมเออได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ลองชวนมาชวนแบบว่าให้กับทุกคนเตรียมมาเล่นชาเลนจ์ได้ครับได้ครับได้ครับก็ใครที่ก็ผมก็ได้ครับงั้นก็ถ้าเกิดหลังจากที่เราปล่อย MV แล้วเดี๋ยวเราจะมีปล่อยชาเลนจ์เพลงนี้นะครับก็มั่นใจได้เลยว่าไม่ยากครับแต่ว่าแค่พวกเราอาจจะทำยากเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับถ้าเกิดเพลงเราออกมาแล้วก็ไปเล่น challenge live card right card ของเรากันเยอะๆนะครับครับเผื่อคนทำ challenge เต้นดีหรออันนี้ก็อาจจะจริงเราถนัดเล่นดนตรีอาจจะเต้นไม่เก่งใครทำแล้วก็ติด hashtag มาอวดพวกเราด้วยอยากดูหรือว่าจะเป็น hashtag ได้ไหม right card live card challenge ครับตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราเตรียมขึ้นแบบสเตจต้องเป็นครับก็จริงก็หวังว่าจะแบบได้มีสเตจแบบไม่ใช่แค่สิ้นปีนี้อย่างเดียวอาจจะแบบหมายถึงแบบปีหน้าด้วยอย่างที่แบบก็คืออยากเล่นเพราะแบบอยากเจอทุกคนอยากให้ทุกคนแบบได้ฟังเพลงเราแล้วก็ได้เอนจอยกับพวกเราครับครับผมเพลงไม่ออกแล้วเพลงต่อไปอีกนานไหมครับไม่นานเกินรอแน่นอนครับมีแผนแล้วครับเตรียมละครับทีมงานเบื้องหลังกำมันแล้วนะกำมันแล้วพูดอะไรไปทีมงานกำมันแล้วครับก็อยากจะฝากเพลงซิงเกิลใหม่ของพวกเรานะครับร้ายกาดไลฟ์กาดนะครับผม MV ก็รอติดตามวันที่17นี้นะครับปล่อยทางช่องทาง YouTube M Choice TH ครับผมส่วนเพลงเวอร์ชั่นมาสเตอร์ก็สามารถรับฟังได้เลยนะครับที่ Music Streaming Platform นะครับผมวันนี้นะครับ
อนทุ่มหนึ่งทุ่มใช่ครับวันนี้เพลงปล่อยทุ่มครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับได้ครับครับ1 2 3 4 อันนี้นะคะ1 2 3ขอบคุณครับต้องมีต่อนะครับต้องมีนะ1 2 3